ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมระหว่าง channel นะครับในช่อง YouTube ตอนนี้ผมมาเดินอยู่ตรงถนนสารพีนะโอ้โหเนี่ยเพิ่งได้ลงเคยมาเดินตั้งแต่อยู่เชียงใหม่มานะไม่ได้เดินเลยเพราะเอิ้นมาจอดตรงปั๊มน้ำมันตรงนี้เลิกงานแล้วนะผมก็เลยถือโอกาสมาซื้อกับข้าวหาอะไรกินแล้วก็เดินเล่นๆดูนะว่ามันเป็นยังไงโอ้โหสุดยอดเลยเพื่อนอารมณ์เวลามาเดินกับเวลาขับรถผ่านนี่คนละฟีลกันเลยนะต้นยางต้นใหญ่มากเลยอ่ะผมขึ้นไปเดินบนฟุตบาทนี่ดีกว่านี่ให้เพื่อนดูนะนี่ผมไม่ได้มาบนนี่นะนี่ดูดิแล้วเขาก็ปลูกผ้าสีส้มเห็นป่ะดูต้นไม้ดูข้างบนนะเห็นป่ะนะใหญ่มากอ่ะกี่คนโอบวะเนี่ยเพื่อนรู้ป่ะสัมภาษณ์เลยนะตอนผมไปลาวอ่ะผมเจอต้นไม้ต้นใหญ่ๆผมเนี่ยมาโหประทับใจนะมาเชียงใหม่คราวนี้โหเจอต้นใหญ่ๆแบบนี้อีกนะเพื่อนดูดิเออว่ะโหสุดยอดเลยอ่ะเราเดินเนี่ยต้องระวังนะครับถ้าช่วงหน้าฝนอะไรอย่างเงี้ยลมแรงๆเขาก็บอกว่าให้ระวังนะกิ่งมันจะตกหล่นลงมานะใส่หัวเนี่ยเคยตายได้นะครับมีนะมอเตอร์ไซค์ขับแล้วกิ่งมันหักตกลงมาตายเลยนะครับเนี่ยแถวนี้มีของกินเยอะมากเลยนะเพื่อนมีเซเว่นอีเลเว่นมีอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็เลยแบบแหมเพิ่งมาส่งลูกค้าตรงเนี้ยหมู่บ้านตรงนี้พอดีเลยนะครับก็เลยถือขัดเลยแวะแล้วก็ลงมาเดินหน่อยดีวะของร้านนี้มีดวนนัดด้วยของกินก็มีตลอดแนวนะครับบริเวณนี้นะนะที่สำคัญคือที่กำคิดเนี่ยไม่ใช่เรื่องของกินนะเพื่อนแต่เป็นเรื่องอาหารแต่เป็นเรื่องของต้นยางเรื่องต้นยางนานะเพื่อนโอ้โห Amazing ว่ะหรือมันแบบรับใจเออไม่ค่อยมีคนเดินกันนะผมเดินอยู่คนเดียวเนี่ยเขาใช้รถมอเตอร์ไซค์กันนะเนี่ยเดินมาถึงเนี่ยหมู่บ้านนี่หมู่บ้านอะไรวะเมื่อกี้ผมผ่านหมู่บ้านนี้ปะที่มาส่งผมมาส่งลูกค้านะครับน่าจะเป็นหมู่บ้านนี้แหละเออเนี่ยดีว่าแบลลี่นะโอ้โหเนี่ยอเมซิ่งมากหมู่บ้านนี้นะเมื่อกี้ผมมาส่งลูกค้านะครับเป็นคนแคนาดาผู้หญิงนะมาดามนะแล้วแกไปปักหมุดไปอีกดีว่านึงแถวๆนู่นน่ะหางดงแถวที่เรียกว่าคาเฟ่เอดิว่าแวลเลย์นะตรงนี้ก็มีนะที่สารพีนะครับท้ายหูแกให้ติปมาเท่าตัวเลยของราคาเออวะนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตรงนี้คุยกันอย่างนี้ก่อนนะเนี่ยเพื่อนๆดูนะเขาจะเขียนเลขไว้นะ81190เนี่ยผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นจำนวนของต้นนะที่มีอยู่นะเพราะว่าถ้าที่ผมดูในวิกิพีเดียเขาบอกว่าต้นยางต้นผลสารพีเนี่ยยาวเป็นร่วมๆพันต้นเลยนะเพื่อนเออเนี่ยผมให้ดูนะเป็นแบบนี้นะเออเนี่ยเป็นแบบนี้เนี่ยผมก็เลยแบบได้ลงมาเดินนะได้มาสัมผัสได้มาจับมาแตะมาต้องนะโอ้แล้วดีมากแต่กลางคืนนะครับต้องระวังขับรถเพราะว่าถ้ามีไฟทางไหมไม่มีนะผมว่านะอาจจะมืดจ้ะแล้วก็อาจจะมีอุบัติเหตุเกิดได้ง่ายถ้าขับเร็วๆอ่ะเขาต้องขับรถแบบระวังกันหน่อยไปประมาณนี้นะนี่เลยอันนี้813ใช่ไหมเมื่อกี้814เนี่ย800กว่าต้นแล้วอ่ะเออนะช่วงหน้าฝนเนี่ยเป็นที่โอ้โหดูดิให้ดูเนื้อไม้นะเพื่อนดูลำต้นดูกิ่งข้างสาขาไปเลยกี่ร้อยปีวะเนี่ยยิ่งใหญ่มากเลยเพื่อนโหแล้วต้นนั้นนะเพื่อนๆดูผมไม่ได้ข้ามไปนะจะเป็นรากไทรอ่ะรากไทรแบบหุ้มล้อมทับต้นยางนาอีกทีนึงอ่ะผมให้ดูนะอยู่ตรงเนี้ยเห็นป่ะเป็นรากไทรขึ้นมาเนี่ยโอ้ Amazing มากเลยเออเห็นป่ะนะก็เดินไปครับเขาก็เจริญตรงนี้มันเป็นแบบฟุตบาทนะแล้วก็ปลูกหญ้าให้เดินก็โอเคดีช่วงที่ผมมาประมาณช่วงเดือนสิงหาหน้าฝนนะเพื่อนๆจะสวยมากเลยเออแล้วเหรอช่วงที่มันมีหมอกนะหมอกจริงๆนะหมอกยามเช้าอะไรเงี้ยถึงเส้นนี้จัดว่าเป็นส่วนที่สวยแห่งหนึ่งจังหวัดเชียงใหม่เลยไอ้นะโอเคมาท่านี้แล้วกันนะครับผมทำคลิปขึ้นท่านมาให้ดูนะที่นี่นะถึงสารทีว่างๆถ้าเพื่อนๆมาเชียงใหม่อย่าลืมแวะมาผ่านแถวนี้ได้เลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ